สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกกันดีกว่าวันนี้ปิดเกมนัดตกค้างนัดที่11ประจำวันพุธที่11พฤศจิกายน2020ก็ปรากฏว่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านถล่มทีมบัวอย่างระยอง FC ไป 5-1 ด้วยกันวันนี้ทีมเจ้าบ้านครับได้5ประตูจากทางมาโก้เซโปวิชเรนาโต้คิลิสสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติแล้วก็เควินอิงเกโซนะฮะส่วนทีมเยือนได้ประตู1ลูกเนี่ยจากทางอเดเกโซพิตบูนั่นเองฮะก็ถือว่าโอ้โชว์ฟอร์มได้ดีนะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากที่ฟอร์มฝืดมาหลายเกมมากๆเลยส่วนระยองก็เต็มที่แล้วนะฮะเหลือผู้เล่น10คนด้วยเล่นได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนั่นก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้นะฮะก็ครึ่งตารางบนวันนี้ไม่ได้มีเตะการแต่ทวนนิดนึงครับเพราะว่า4อันดับแรกเนี่ยหลังจากจบนัดที่15ครึ่งฤดูกาลเนี่ยจะได้โควต้าไปเล่น FC Champions League ปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้อันดับ1เป็น BG มี29คะแนนอันดับ2เชียงราย23อันดับ3การท่าเรือ22แล้วก็อันดับ4เป็นราชบุรีมิตรผล FC ครับมี20คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหถูกไล่จี้มาแบบค่อนข้างสูสีครับเพราะว่าอันดับ5สุโขทัยก็20คะแนนอันดับ6ชลบุรีก็19คะแนนอันดับ7อย่างสุพรรณก็ยังมีลุ้นที่17คะแนนด้วยกันในขณะที่2ทีมที่เตะไปในวันนี้นะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้มาอีก3แต้มฮะอันดับขยับมา1ที่นะฮะก็มาอยู่ที่11ของตารางเก็บเพิ่มเป็น14คะแนนส่วนระยอง FC ก็ยังจมอันดับสุดท้ายของตารางครับแต้มหยุดอยู่ที่3คะแนนแล้วมาดูกันที่ดัสซันโวล่าสุดนิดนึงฮะจอห์นบักโจยังยิงมากสุดที่10ลูกแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์มากสุดมี2คนวันเดอร์ลุยส์ของแบงคอกแล้วก็สตีเฟนแลงกิลของราชบุรีที่จัดไปคนละ6ลูกและเดี๋ยววันพุธหน้าครับ18พฤศจิกายนครับยังมีเกมนัดเตะก่อนฮะของเชียงรายยูไนเต็ดครับจะเล่นในบ้านทำศึกบิ๊กแมตช์กับเมืองทองยูไนเต็ดครับโอ้โหน่าดูกันเลยทีเดียวฮะ6โมงครึ่งครับเปิดรอดูกันได้ครับ T-Sport ถ่ายทอดสดฟรีๆเหมือนเดิม